สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้กลับมาพอกับผักกาผัดแซ่บคือเก่าเนาะมื้อนี้บ่เว้าหลายยายฮางเนาะค่ะมากินส้มตำแซ่บๆนำกันเนาะมื้อนี้ตำหอยดองเนาะค่ะกินกับเส้นเล็กลวกแล้วก็ผัดใส่กระเทียมเจียวค่ะแล้วก็ผักต้มผักสดเนาะค่ะมาค่ะแซ่บๆนำกันมื้อนี้มีสตอนำค่ะแซ่บค่ะพี่น้องสตอหาหลายมื้อแล้วเนาะเพิ่งเห็นมื้อนี้ค่ะเส้นเล็กว่าสิลวกหน่อยๆเบิ่งดูค่ะย่างหลายเลยบ่มีไผกินซอยนะคะเฮ็ดจังได๋สิกินเบิดอันนี้ซื้อมาเนาะค่ะสั่งเพิ่นว่าเอารสจัดๆเผ็ดๆเนาะค่ะได้สมใจเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะค่ะแซ่บค่ะหอมกระเทียมเจียวค่ะค่ะเข้ากันเข้ากันกินกับตำบักหุ่งเนาะเสียดายเนาะค่ะบ่ได้กับสงกรานต์
บางงานก็สิมีหมูกินหลายๆเนาะก็สิเหมือนกันหินลอยเอ็ดเอิ่นว่าผักกาดหินเนาะค่ะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าแถวอื่นเอิ่นผักกาดหยังเนาะแซ่บค่ะคิ้วนิดนึงแล้วก็ขมขมแซ่บเยอะแซ่บค่ะค่ะตั้งแต่เริ่มจนตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าแซ่บอยู่แม่ค้าเพิ่นตำได้รสชาติกลมกล่อมค่ะเนาะนัวค่ะแซ่บหลายๆคนช่วงนี้เพิ่นกลับไปเยี่ยมครอบครัวเนาะค่ะผู้ใดได้ไปก็ขอให้มีความสุขนะคะเด้อเดินทาง
ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับอย่าลืมเที่ยวเพื่อคนบริกับบานน้ำเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนเนาะอบอ้าวนั่งกินส้มตำเหงื่อเริ่มแตกแล้วค่ะร้อนสำหรับส้มตำมื้อนี้ประทับใจคักเนาะค่ะแซ่บนัวคักกินกล้วยแก้เผ็ดค่ะสุกไว้ไปเมื่อวานยังเหลืองๆอยู่เลยมื้อนี้เริ่มดำแล้วถ่ายคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนเนาะค่ะเนาะที่สละเวลาเข้ามาเบิ่งเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ